This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่33แล้วกับเรื่องราวความรักความแค้นที่แน่นหัวอกแม้ตายไปก็ยังไม่ลืมเลือนนะคะความเดิมตอนที่แล้วค่ะหลวงนฤบาลพาปัทมาไปที่อุโมงค์อีกครั้งคราวนี้มอบสร้อยข้อมือนพเก้าให้เป็นของขวัญกลับมาด้วยผู้กำกับชิงชัยเอาดินจากผ้าเช็ดเท้าของปัทมาไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าคล้ายกับดินที่โคนต้นไม้ใหญ่หลังโรงแรมส่วนในผลเจอผีผู้หญิงสูงเท่ามะม่วงมาหลอกหลอนจากนั้นนายผลกับวิสูตรเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปท่ามกลางความมืดตามลำพังและเมื่อเห็นหน้าชัดๆทุกคนก็ต้องตกใจคือตอนแรกทั้งสองเนี่ยก็เดา ว่าร่างนั้นน่าจะเป็นปัทมาหรือไม่ก็เป็นมาริสาเพราะว่าเป็นผู้หญิงสาวสองคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้แต่ร่างที่กำลังเดินท่ามกลางความมืดจะเป็นปัทมาหรือเป็นมาริสาหรือว่าไม่ใช่ทั้งสองคนจะเป็นใครแต่ที่แน่ๆทำให้ในผลแล้วก็วิสูตรถึงกับตกตะลึงพรึงเพริดเลยทีเดียวนะคะถ้าอยากรู้ว่าร่างนั้นเป็นใครติดตามได้เลยค่ะโรงแรมผีตอนที่33ที่เรื่องราวกำลังงวดเข้มข้นขึ้นทุกทีนะคะตอนที่33ช่วงที่1ค่ะปรากฏว่าใบหน้าที่ทั้งสองเข้าใจว่าน่าจะเป็นปัทมาหรือมาริสานั้นกลับไม่ใช่ทั้งสองคนแต่กลับเป็นใบหน้าที่น่าเกลียดน่ากลัวสุดที่จะพรรณนาผิวหน้าแห้งเหี่ยวเหมือนปลาย่างที่ถูกย่างไฟมาแรมเดือนดวงตาพองถลนออกมานอกกระบอกตาปลายจมูกขาดหายไปมีแต่รูจมูกสองรูที่ฝังลึกเข้าไปในกะโหลกศีรษะริมฝีปากหนาเป็นสีแดงเข้มมีน้ำลายไหลยืดอยู่ตลอดเวลามันเป็นใบหน้าของผีนรกที่ในผลไม่สามารถจะทนดูอีกต่อไปได้ในผลถึงกับร้องขึ้นด้วยความตกใจไม่ใช่คุณปัทมาครับในช่างโอ้ยน่ากลัวอะไรอย่างนั้นในช่างครับไปเถอะครับผมอยู่ไม่ไหวแล้วขาดคำในผลก็แจวอ้าวไปอย่างไม่คิดชีวิตวิสูตรก็ตะโกนตามหลังบอกว่านี่ในผลอย่าหนีสิบอกแล้วว่าอย่าหนีแล้วกันแกไปแล้วฉันจะอยู่ยังไงได้รอด้วยแล้ววิสูตรก็ออกวิ่งไล่กวดในผลตามไปติดๆค่ะแม้ว่าจะวิ่งไปท่ามกลางความมืดแต่ทั้งคู่ก็วิ่งได้อย่างรวดเร็วราวกับกลางวันคนเราเวลากลัวนี่ทำอะไรได้เกินศักยภาพของตัวเองเนาะวิสูตรกวดในผลทันที่ประตูโรงแรมในผลนั่งลงหอบอยู่ข้างประตูหอบไปก็บ่นไปบอกว่าเกิดมายังไม่เคยเห็นอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวเท่านี้มาก่อนเจอผีที่สูงแค่ยอดมะม่วงถือว่ายังดีกว่าอันนี้เยอะเลยวิสูตรนั่งลงข้างๆในผลแล้วก็หอบพอๆกันเพราะว่าโกยอ้าวมาอย่างสุดชีวิตฉันก็เคยเห็นมันมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ยักกับช็อกตายเห็นจะเป็นเพราะว่าฉันไม่เคยกลัวมันเท่าไหร่เอาไม่กลัวแล้วเปิดมาทำไมล่ะครับในช่างเอาก็แกวิ่งอย่างกับพายุฉันจะอยู่ได้ยังไงแกนั่นแหละทำให้ฉันใจเสียไปด้วยถ้าแกไม่วิ่งฉันก็จะดูให้รู้แน่ว่ามันจะไปทำอะไรที่ไหนทีแรกก็นึกว่าจะไม่วิ่งแล้วครับโอ้ยแต่อีตอนที่มันจ้องนี่สิจะให้มันวิวยังไงก็ไม่รู้คืนอยู่เห็นจะเป็นลมก็เลยตัดสินใจเปิดดีกว่าตกลงคืนนี้มันเล่นงานเราสองหนแล้วนะครับปัทมาเปิดประตูหลังพาในผลวิ่งขึ้นบันไดมาที่หน้าห้องของปัทมาแล้วก็เห็นว่าประตูห้องยังปิดอยู่เป็นปกติเขาเคาะประตูห้อง 2-3 ทีแล้วก็ร้องเรียกเบาๆปรากฏว่าปัทมาอยู่ค่ะมีอะไรเหรอคะวิสูตรเปิดประตูเดี๋ยวสิวิสูตรถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อปัทมาเปิดประตูห้องวิสูตรก้าวเข้าห้องไปในห้องน้ำในผลยังยืนอยู่ที่หน้าประตูปัทมามองด้วยความสงสัยไปไหนกันมาคะ
ดูท่าทางเหมือนกับไปวิ่งแข่งที่ไหนมาก็วิ่งแข่งกันมาจริงๆนะสิขอน้ำเย็นสักสองแก้วสิปัทมาก็รินน้ำเย็นส่งให้ทั้งวิสูตรแล้วก็ในผลซึ่งทั้งสองคนก็รับเอามาดื่มแบบเรียกว่าทีเดียวหมดถ้วยฮ่าขอยังชั่วหน่อยอ่ะแล้วคุณมาริสาก็มานอนที่นี่เหรอวิสูตรถามเมื่อเห็นมาริสานอนอยู่อีกเตียงหนึ่งข้างๆปัทมาก็อธิบายบอกว่ามาริสามานอนเป็นเพื่อนพอตอบแล้วก็จะเดินเข้าไปปลุกมาริสาแต่วิสูตรก็ห้ามเอาไว้อย่าไม่ต้องปลุกหรอกปล่อยให้แกนอนตามสบายความจริงผมก็อยากจะขอร้องให้แกมานอนเป็นเพื่อนคุณเหมือนกันนะแต่ว่าเกรงใจในผลส่งถ้วยแก้วให้ปัทมารับไปยังงี้วิ่งกันอีกสักตั้งก็ยังไหวครับปัทมาก็เลยถามว่าไปวิ่งหนีอะไรมาวิสูตรโครงศีรษะก่อนจะเล่าให้ฟังว่าจะมีเรื่องอะไรก็ผีไอ้หลวงนิรบาล นั่นแหละครั้งแรกมันเล่นงานในผลในผลเล่าว่าอยู่ยามคนเดียวมันทำเป็นผู้หญิงสวยถือกระเป๋ามาบอกในผลว่าปริญญาส่งมาจากกรุงเทพจะให้มาเป็นคนรับใช้ในผลก็หลงเชื่อแต่คุยประเดี๋ยวเดียวสูงแค่ยอดมะม่วงน่นแน่ปัทมาได้ฟังก็มองหน้าในผลโอ้โหและอย่างนั้นไม่กลัวแย่เหรอคะก็แย่หน่อยแล้วครับแต่ผมก็ไม่เคยกลัวมันนักไม่กลัวไม่กลัวอะไรได้ร้องเรียกให้ช่วยจนเสียงหลงแล้วก็ดันเอาปืนยิงเข้าไปอีก3นัดยิงใครคะก็ยิงผีนั่นแหละครับในผลตอบแล้วก็รู้สึกขายหน้าที่วิสูตรเอาเรื่องที่แล้วมาแฉจากนั้นก็เล่าให้ฟังว่านอกจากครั้งแรกที่เป็นผีตัวสูงเท่ายอดมะม่วงก็ยังมีครั้งที่2ไอ้ที่หลังนี่ผมเดินตรวจไปทางด้านหลังโรงแรมกับในผลเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาจากมุมโรงแรมตอนแรกก็นึกว่าคุณแต่ก็สงสัยว่าทำไมถึงลงไปดึกๆแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ไม่รู้ว่าใครหน้าตาดูไม่ได้เลยทีเดียวขนาดคุณถ้าคุณเห็นก็คงจะต้องตายอยู่ตรงนั้นเองโอ้โหมันน่ากลัวมากผิวเนื้อเหมือนกับศพที่ขึ้นจนแห้งเกรอะมีรอยย่นน่าเกลียดพิลึกตาก็โตลึกโบวิสูตรกับในผลก็เล่าให้ปัทมาฟังในขณะที่ปัทมาก็บอกว่าตั้งแต่หัวค่ำดิฉันก็นอนอยู่บนนี้ตลอดเวลาไม่ได้ไปไหนเลยคุยกับคุณมาริสาแล้วก็ต่างคนต่างนอนทานหน่อยสิคะทานให้ใจกล้าจะได้ไปสู้กับผีต่อปัทมาเดินไปหยิบขนมบนโต๊ะเอามาส่งให้วิสูตรวิสูตรสายหน้าปฏิเสธแต่ขณะนั้นเขาสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผิดแปลกไปกว่าที่ควรจึงเงยหน้าขึ้นถามปัทมาอย่างเอาจริงเอาจังว่าปัทมาตั้งแต่หัวค่ำคุณไม่ได้ออกไปไหนเลยเหรอค่ะไม่ได้ไปไหนจริงๆสงสัยอะไรเหรอคะดูนั่นสิเขาชี้ไปที่เท้าของปัทมาปัทมามองตามแล้วก็อุทานออกมาด้วยความตกใจเพราะว่าที่เท้าของปัทมาตอนนี้เต็มไปด้วยเศษต้นหญ้ากับน้ำค้างติดอยู่เรียกว่าเปื้อนดินเปื้อนทรายเหมือนกับคนที่ลงไปเดินที่ไหนมาสักแห่งหนึ่งแสดงว่าคุณได้เดินไปบนทรายบนหญ้าจริงครับมีทรายมีหญ้าติดอยู่ด้วยในผลยืนยันในขณะที่ปัทมาก็รู้สึกแปลกใจนั่นสิคะดิฉันก็แปลกนี่ก็อีกบนที่นอนก็มีเปื้อนไปหมดนี่แสดงว่าดิฉันลงไปข้างนอกจริงๆก็จริงนะสิแต่คุณไม่รู้ตัวนี่แหละคือความเร้นลับที่ไม่มีใครสามารถบอกได้ถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรถ้าหากว่าผมกับในผลไม่ไปเจอเข้าก็อาจจะเข้าอุโมงค์ไปอีกและอุโมงค์ก็น่าจะอยู่แถวๆโรงแรมนี่แหละแต่ก็ไม่เห็นจะมีทางเข้าทางไหนมีแต่พื้นดินเรียบๆและจะเข้าไปยังไงเอาเถอะสำหรับไอ้หลวงนฤบาลมันเป็นผีมันอาจจะเข้าไปได้แต่สำหรับคุณเป็นคนแท้ๆที่ไม่ใช่ผี
แล้วจะแทรกแผ่นดินไปกับมันได้ยังไงกันก็ไม่แน่นะครับเมื่อกี้รูปร่างเหมือนคุณปัทมาทุกอย่างแต่หน้าล่ะครับมันเป็นหน้าของใครนั่นน่ะสิในผลฉันถึงได้บอกว่ามันเป็นความเร้นลับยังไงล่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พิสูจน์ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้นั่นหมายถึงว่าผู้หญิงที่ไปเจอกันเมื่อสักครู่ก็คือปัทมานั่นแหละเพียงแต่ว่าหน้าไม่ใช่ปัทมาในตอนเที่ยงของวันรุ่งขึ้นในขณะที่นั่งรับประทานอาหารกลางวันอยู่ในห้องอาหารของโรงแรมวิสูตรได้รับรายงานที่ทำให้เขาต้องหัวเสียถึงขั้นกลืนข้าวไม่ลงเลยทีเดียวอะไรนะคนงานกลัวผีบ้าทำไมจะต้องกลัวผีมันจะมาหักคอหรือไงก็ไม่ถึงเพียงนั้นหรอกครับนายช่างแต่ว่าลองฟังมันดูสิครับมันมาโน่นแล้วยกขโยงกันมาหมดเลยปรากฏว่ากลุ่มคนงานกำลังพากันเดินมุ่งหน้ามาหาวิสูตรก็ถามคนงานกลุ่มนั้นว่ามาทำไมกันทำไมไม่ไปทำงานคนงานคนหนึ่งก็บอกว่าทำยังไงได้ล่ะครับในช่างขึ้นไปมุ่งหลังคาแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนุ่งแดงห่มแดงใบหน้าเกรี้ยงเหมือนแตงโมไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากผมรุงรังยังกระกาบมะพร้าวแล้วจะให้ทำยังไงครับเดี๋ยวก็ตกลงมาตายเท่านั้นเองวิสูตรยังไม่ทันจะตอบคนงานทั้งหมดก็ร้องขึ้นเป็นเสียงเดียวกันว่าจะขอค่าแรงที่ค้างอยู่แล้วก็จะขอลาออกไปวิสูตรหงุดหงิดหัวเสียมากถามว่าใครเป็นคนเห็นเจ้าหอมครับในผลตอบไอ้หอมอีกแล้วไอ้หอมผีเป็นยังไงก็อย่างที่เขาว่ากันนั่นแหละครับเจ้าหอมพูดอ่อยๆเอาอย่างนี้ถ้ากลัวกันจริงๆฉันจะให้ขึ้นมุงหลังคาด้วยกันทีละ3คนจะได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็เลยตกลงมาด้วยกันทั้ง3คนแล้วสิครับไม่เอาละครับผมไม่เสี่ยงหรือว่าไงพวกเราคนงานทุกคนบอกไม่เอาไม่อยากจะเสี่ยงชีวิตกับผีที่อาจจะทำให้ตกใจแล้วก็ต้องตกลงมาตายวิสูตรเองก็หมดปัญญาที่จะจัดการกับเรื่องนี้แต่ในขณะที่ไม่มีใครนึกฝันมาริสาซึ่งตามออกมาดูเรื่องราวพร้อมกับปัทมาก็กล้าออกมาข้างหน้าแล้วก็บอกคนงานว่าฟังนี้หน่อยสิทุกคนเงียบไม่นึกว่าจะได้ยินมาริสาพูดแบบนั้นฉันเสียใจมากที่พวกคุณจะออกจากงานเพราะกลัวเรื่องผีถ้าหากเป็นเหตุผลที่สำคัญกว่านี้ฉันจะไม่เสียใจเลยโถเอ้ยเป็นผู้ชายอกสามศอกแต่กลับมากลัวผีนี่ถ้ามีสงครามต้องสู้รบปรบมือฆ่ากันพวกคุณก็เห็นจะไม่มีที่อยู่สินะเพราะว่าตามถนนหนทางจะเต็มไปด้วยความตายเต็มไปด้วยผีพวกคุณก็คงจะต้องหนีผีแล้วก็ขุดรูอยู่เหมือนกับจิ้งหรีดฉันเป็นผู้หญิงแท้ๆฉันยังไม่กลัวผีเลยทั้งที่ฉันก็โดนผีหลอกมายิ่งกว่าพวกคุณมากนักเขาไปกรุงเทพกันหมดแต่ฉันนอนอยู่คนเดียวในห้องบนโรงแรมได้อย่างสบายๆแต่พวกคุณเป็นผู้ชายทำงานอยู่พร้อมกันเยอะแยะยังจะมีหน้ามาบอกว่ากลัวผีเอาสิถ้าหากจะออกเพราะกลัวผีก็เชิญได้เมื่อรับค่าแรงจากวิสูตรแล้วก็เชิญไปรับแจกกระโปรงที่ฉันได้อีกคนละชุดนะเอาไว้ไปแต่งตัวหนีผีเอาสิคะใครจะออกก็เชิญเลยคนงานทุกคนนิ่งเงียบรวมกลุ่มปรึกษากันอยู่สักครู่เจ้าหอมก็บอกว่าเราปรึกษากันแล้วครับนายช่างเอาเป็นว่าเป็นนั้นว่าพวกผมไม่ออกออกไปยังไงได้ครับอายคุณมาริสาแกเดี๋ยวแกจะเอากระโปรงมาแจกให้ผมนุ่งหมาก็จะฟัดตายเอาพวกเรากลับไปทำงานตามเดิมกันเถอะปริญญากลับมาเย็นวันนั้นเมื่อรู้เรื่องที่มาริสาพูดจนกระทั่งคนงานไม่ออกก็ชอบใจเลี้ยงฉลองเป็นการใหญ่ปริญญาดื่มให้กับมาริสาแล้วก็กล่าวชมเชยแม่ผมไม่นึกเลยว่าคุณมาริสาจะพูดจาได้ฉาดฉานถึงขนาดนี้เห็นหงิมหงิมที่ไหนได้พูดอย่างกับนักการเมืองสำคัญสำคัญคนหนึ่งทีเดียวดิฉันก็ว่าไปตามเนื้อผ้าอย่างนั้นเองค่ะความจริงก็ไม่นึกว่าเขาจะเชื่อดิฉันว่ามันบังเอิญมากกว่าไม่บังเอิญหรอกค่ะดิฉันว่าเป็นความสามารถของคุณทีเดียวละค่ะดิฉันเองยังนึกไม่ถึงเลยถ้าคนงานออกไปหมดก็แย่ครับงานก็จะล่าช้าต้องนับว่าเป็นความสามารถของคุณมาริสาแท้ๆเรื่องยุ่งยากทั้งหลายจึงได้ผ่านไปได้อย่ายอมากนักเลยค่ะเดี๋ยวพี่มายุรีจะมาเปาใส่ดิฉันอีกดิฉันว่าให้คุณปัทมาไปพักดีกว่า
รู้สึกว่าจะยังไม่หายดีนักเชิญครับเชิญผมมีเรื่องที่จะคุยกับวิสูตรเขาสักประเดี๋ยวจากนั้นมาริสาก็พาปัทมามาที่ห้องของเธอขณะนั้น2 ทุ่มเศษลมค่อนข้างแรงมาริสาเดินไปปิดหน้าต่างปิดซะดีกว่านะคะลมแรงคุณยิ่งไม่สบายอยู่ผ้าพันคอก็อย่าเอาออกนะคะเดี๋ยวจะเป็นหวัดอีกพันเอาไว้อย่างนั้นล่ะค่ะจะได้อบอุ่นปัทมาก็เอ่ยปากชมว่ามาริสานี่เป็นคนรอบคอบความจริงดิฉันก็รู้สึกว่าร่างกายยังไม่สมบูรณ์นักอยากจะพักให้มากกว่านี้สักหน่อยงั้นดิฉันว่าไปนอนดีกว่าค่ะมาริสาแนะนำซึ่งปัทมาก็เห็นด้วยเธอลุกขึ้นเดินไปที่ประตูห้องพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะปัทมายิ้มให้แล้วก็ออกจากห้องนั้นไปมาริสาปิดประตูแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมแต่สักครู่ก็ได้ยินเสียงใครเคาะประตูเข้ามาเถอะค่ะประตูยังไม่ได้ใส่กลอนปัทมาก้าวเข้ามาในห้องอีกครั้งหนึ่งลืมอะไรหรือเปล่าคะคุณปัทมาข้าไม่ใช่ปัทมาข้าไม่ได้ลืมอะไรแต่จะมาเอาชีวิตเองปัทมาชักมีดปลายแหลมออกมาถือไว้ไม่ใช่ปัทมาเอ๊ะแล้วงั้นใครคะนั่นมีดนะคะคุณปัทมาคุณจะเอามีดมาทำไมมีเสียงหัวเราะห้าวๆมาจากปัทมาซึ่งมาริสาแน่ใจว่าจะต้องมีอำนาจเร้นลับอะไรสักอย่างหนึ่งที่บังคับให้ปัทมาเปลี่ยนไปเช่นนั้นมีดเหรอก็มีดนะสิเองมันปากดีนักคนงานจะออกเองก็พูดเสียจนพวกมันไม่ออกธุระโกงการอะไรของเองที่จะต้องไปพูดดีละงั้นเองก็ตายแทนไอ้พวกคนงานก่อนแล้วกันนั่นคุณปัทมาคุณจะทำอะไรดิฉันคะมาริสาเซถอยหลังไปหลายก้าวสีหน้าของเธอซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวอย่าค่ะคุณปัทมาอย่าทำดิฉันนะคะอย่าค่ะบอกว่าอย่าค่ะเสียงวิญญาณในร่างของปัทมาหัวเราะอย่างสนุกสนานมาริสาเซถอยหลังไปด้วยความกลัวแล้วก็ไปชนเข้ากับโต๊ะสำหรับวางโถแล้วก็แก้วน้ำผลก็คือโต๊ะล้มแก้วตกลงมาแตกปรากฏว่าเสียงโต๊ะล้มแล้วก็แก้วแตกดังเปรื่องปร่างก็ดังไปถึงหูของวิสูตรกับปริญญาซึ่งกำลังเดินคุยกันว่าจะไปที่ห้องปัทมาแน่นอนนะคะวิสูตรกับปัทมาก็พุ่งพรวดเข้ามาทันทีพอดีกับจังหวะที่ปัทมากำลังเงื้อมีดปลายแหลมเตรียมที่จะจ้วงแทงมาริสาให้เต็มรักวิสูตรกระโจนเขาจับแขนเอาไว้มือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็รัดคอปริญญาตกตะลึงเพราะว่าคนที่วิสูตรรัดคออยู่ตอนนี้ก็คือน้องสาวของเขานั่นเองเฮ้ยนั่นปัทมาไม่ใช่ปัทมาแรงยังกับวัวกับควายแบบนี้ปัทมาอะไรกันเล่าเร็วสิปริญญาจับแขนเอาไว้ไอ้หลวงนรกอวดดีอย่าเพิ่งออกจากร่างปัทมาสิวะปริญญาได้สติรู้แน่ว่าเป็นร่างของน้องสาวแต่วิญญาณ นั้นคือศัตรูตัวฉกาจที่คอยจ้องจะเอาชีวิตอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเขาโดดเข้ารวบขาปัทมาไว้ตั้งใจจะให้ล้มแต่ทันใดนั้นร่างของปัทมาก็อ่อนปวกเปียกพับอยู่ในวงแขนของวิสูตรไปแล้วดูสิอ่อนเป็นขี้ผึ้งเมื่อกี้นี้แรงยังกะยักยังกะมานแกเป็นอะไรไปคะโถคุณปัทมาหลับตานิ่งเงียบเชียวหายใจรวยๆเท่านั้นเองรีบเอาแกมาวางที่เตียงนี้ก่อนก็ได้ค่ะวิสูตรกับปริญญาพยุงปัทมามาวางบนเตียงปริญญาก็หันมาถามมาริสาว่าเรื่องมันยังไงกันครับเขาถึงจะได้มาฆ่าคุณดิฉันก็ไม่ทราบค่ะนั่งคุยกันอยู่ดีๆแกก็บอกว่าแกจะไปนอนออกประตูไปเดี๋ยวเดียวก็กลับเข้ามาอีกคราวนี้เดินขาก็เพลกก็เพลกแล้วก็เอามีดออกมาบอกว่าจะฆ่าดิฉันพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่33โรงแรมผีผลงานของออัฏฐจินดาสำนักพิมพ์แสงดาวจัดพิมพ์นะคะวรรณกรรมอมตะในแนวผีๆที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็ทำเป็นละครวิทยุขออภัยสร้างเป็นละครโทรทัศน์ในปี2553นะคะกับพระเอกชื่อดังที่รับบทหลวงนฤบาลคุณชาคริตแย้มนามแต่ว่าก็มีการดัดแปลงบทไม่เหมือนกับเรื่องที่เล่าให้ฟังซะทีเดียวอยากให้เอามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ใหม่อีกเหลือเกินนะคะ
แต่ก่อนนี้ดิฉันเองไม่เคยดูอย่างจริงๆจังๆนะเพราะว่าโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยได้ดูเรื่องผีๆสางๆอยู่แล้วคือมีผีในจินตนาการของตัวเองอยู่แล้วไม่อยากมีอะไรมาเพิ่มความกลัวของตัวเองแต่ว่าพออ่านอยากดูค่ะแล้วก็อยากเห็นคนที่มารับบทหลวงนฤมานเป็นคนแก่ที่ตรงตามบทประพันธ์นะคะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนหนุ่มแล้วถึงจะดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้คนมีอายุก็สามารถจะมีเสน่ห์ของการแสดงแล้วก็ดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้อันนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับการแคสติ้งการคัดเลือกตัวแสดงเนาะในการที่จะมีพลังความเป็นหลวงนฤมานผู้ร้ายกาจรอดูค่ะคิดว่าเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้ดูกันอีกสักครั้งก็ได้นะคะแล้วก็อยากจะให้เป็นเวอร์ชันที่เหมือนกับบทประพันธ์ดั้งเดิมเอาละคุณฟังคะเดี๋ยวมาฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าปัทมาจะรู้เรื่องไหมจะรู้ตัวหรือไม่ว่าทำอะไรลงไปแล้วก็เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรและเมื่อไหร่ปริญญากับวิสูตรแล้วก็ทุกๆคนจะสามารถค้นพบซากศพของหลวงนฤมานเสียทีเรื่องมันจะได้จบลงถ้าพร้อมแล้วติดตามได้เลยนะคะกับตอนที่33ช่วงที่2ค่ะวิสูตรก็ซักถามมาริสาว่าเกิดอะไรขึ้นมาริสาก็เล่าให้ฟังตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ปริญญาก็ถามถึงมีดที่ปัทมาใช้เพื่อที่จะทำร้ายมาริสาและเมื่อปริญญาเห็นมีดเล่มนั้นเขาก็ต้องแปลกใจเพราะเป็นมีดที่ด้ามเป็นงาช้างแกะสลักเป็นลายเทพนมชนิดลวดลายโปร่งฝีมือละเอียดสวยงามมากบ่งบอกก็เป็นของเก่าที่มีค่ามีราคาวิสูตรก็ถามว่าเอ้าแล้วไม่ใช่มีที่นี่หรอกเหรอก็ไม่ใช่ไงถึงได้ขอดูผมบอกแล้วจำไม่ได้เหรอปริญญาถ้าหากเราได้พบซากศพหลวงนฤมานเมื่อไหร่นั่นก็หมายความว่าเราจะได้พบสมบัติอันมหาศาลของมันด้วยถ้าไม่ตายก็คงจะรวยกันใหญ่ละคราวนี้มาริสาก็เลยตัดบทว่าดิฉันว่าอย่าเพิ่งพูดเรื่องสมบัติอะไรกันเลยค่ะคุณปัทมายังไม่ได้สติรู้สึกว่าแกจะอ่อนเพลียมากช่วยกันประคองแกกลับไปที่ห้องดีกว่ามั้งคะประเดี๋ยวดิฉันจะเอายาลมไปให้ของคุณป้ายังอยู่ที่ดิฉันอีกหลายห่อค่ะจริงสิวิสูตรอุ้มไปสิเอ้าแล้วทำไมต้องเป็นผมล่ะเอาเถอะน่าให้อุ้มก็อุ้มคุณก็อุ้มไปสิน้องของคุณนี่นาคุณจะอุ้มหรือไม่อุ้มผมรู้นะว่าคุณอยากอุ้มแทบตายแต่ปากทำเป็นพูดไปอย่างนั้นเองวิสูตรไม่ตอบเพราะว่ารู้สึกเขินมาริสาซึ่งยืนยิ้มอยู่ข้างเตียงเขาก็ช้อนร่างของปัทมาไว้ในอ้อมแขนแล้วก็พาลิ้วไปที่ห้องมาริสาก็เตรียมยาหอมเอาไว้วิสูตรวางร่างของปัทมาลงบนเตียงอย่างเบาที่สุดจ้องมองหน้าอันขาวซีดของเธอแม้ว่าใบหน้าของปัทมาจะขาวซีดแต่ก็ยังคงความสวยงามเย้ายวนใจจนวิสูตรพึมพำกับตัวเองเบาๆว่านี่ถ้าเราจูบสักทีก็คงไม่รู้สึกมั้งปรากฏว่าก็ลองดูซิถ้าไม่โดนตบหน้าก็ลองดูนึกว่าดิฉันหลับหรือไงวิสูตรนี่หยาบคายใหญ่แล้วเข้ามาในห้องดิฉันทำไมถ้าไม่ออกจะตะโกนเรียกพี่ปริญญาเดี๋ยวนี้เอางี้ก็เอาเฮ้อวิสูตรพูดด้วยความแค้นใจตัวเองที่ไม่พิจารณาให้รอบคอบก่อนคนบ้าเห็นเขาไม่สบายก็เข้ามาในห้องเฉยๆนี่เป็นนักก่อสร้างหรือว่าเป็นนักฉวยโอกาสวิสูตรลุกขึ้นบอกกับปริญญาซึ่งเดินถือแก้วบรันดีเข้ามาพอดีผมกลายเป็นคนระยำไปแล้วระยำอะไรอีกล่ะเขาหาว่าผมฉวยโอกาสเข้ามาในห้องเขาตอนที่เขายังหลับคุณอธิบายให้เขาฟังด้วยนะผมจะไปกินยาตายปริญญาหัวเราะอย่างสนุกสนาน
เดินเข้าไปหาน้องสาวส่งแก้วบรันดีให้ดื่มซะก่อนเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังปัทมารับแก้วบรันดีจากพี่ชายค้อนวิสูตรก่อนที่จะดื่มจนหมดแก้วเอ๊ะทำไมให้ดื่มบรันดีคะก็พี่เห็นว่าเพลียมากค่ะรู้สึกเพลียเหลือเกินอย่างอื่นก็ไม่เห็นเป็นอะไรตอนที่คุยอยู่ข้างล่างก็รู้สึกว่าแข็งแรงดีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ทำไมรู้สึกว่าเพลียเหลือเกินเมื่อกี้หลวงนิรบาลมาอีกอะไรนะคะหลวงนิรบาลมาอีกจากนั้นปริญญาก็เล่าให้ฟังว่าหลวงนิรบาลมาสิงร่างของปัทมาแล้วก็จะไปฆ่ามาริสาพอวิญญาณหลวงนิรบาลออกจากร่างวิสูตรก็อุ้มปัทมามานี่แหละหมายความว่าเขาไม่ได้เป็นนักฉวยโอกาสอะไรหรอกตายจริงหนูว่าเขาไปแล้วอะค่ะวิสูตรคะฉันเสียใจค่ะคุณเสียใจแต่ผมน่ะเสียคนแต่ว่าเราจะปล่อยคุณปัทมาเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องการหมอผีที่เก่งกว่าคนที่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะไปหาหมอเก่งๆอย่างนั้นมาจากไหนผู้กำกับไงไม่มีอะไรดีกว่าผู้กำกับวิสูตรผมว่าเป็นหน้าที่ของคุณคนอื่นก็ไม่ว่องไวเหมือนคุณและจะให้ผมว่ายังไงอย่าลืมว่านี่เพิ่งจะ 3-4 ทุ่มเท่านั้นนะผมก็มีหวังสว่างคาตาเท่านั้นเองเอาเถอะหน้าเมื่อไหร่ก็ช่างถามท่านให้ได้ความว่าท่านมีคนรู้จักหรือว่ามีพรรคพวกที่ไหนบ้างไหมที่รู้จักหมอผีเก่งๆเอาให้เก่งกว่าคนที่แล้วเพราะว่าสายสินที่แกแขวนไว้ที่เตียงก็ถูกดึงขาดแสดงว่ามันแข็งมากเอาไว้พึ่งแกตอนที่เราพบศพหลวงนฤบาลแต่ที่จะเอามาปัดเป่าไม่ให้มีอะไรมากวนปัทมาเราจะต้องหาอีกคนที่เก่งกว่านี้เข้าใจไหมวิสูตรเข้าใจผมจะไปเดี๋ยวนี้วิสูตรให้สว่างเสียก่อนค่อยไปไม่ดีเหรอคะขับรถกลางคืนอันตรายเดี๋ยวมันก็ตามไปเล่นงานคุณกลางทางอีกรอบแต่วิสูตรกลับหันไปพูดทุ่นๆใส่ปัทมาว่าอย่าดูถูกมันมากนักเลยนะทำไมกลางคืนขับรถไม่ได้หรือไงก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่มันอันตรายพี่ลึกคนเขาปราณีกลับมาตีเอาเรือเชิญเถอะจะไปตกเหวตายก็ไปตกเหวตายก็ดีกว่าจะมาถูกผู้หญิงดูถูกว่าขับรถกลางคืนไม่ได้ปริญญาเกาหัวยิกยิกด้วยความรำคาญฮะไม่เห็นมีเรื่องอะไรกันเลยนี่นาพูดกันจนมีเรื่องจนได้ไปเถอะเดี๋ยวจะช้ามากไปจากนั้นวิสูตรก็เปิดประตูออกไปในขณะที่ปริญญากับมาริสาก็ขำกับการที่คนสองคนเนี่ยทะเลาะกันอยู่ได้ทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องวิสูตรพาจี๊ปของเขาเหาะไปถึงกองกำกับการตำรวจที่ชลบุรีเพื่อที่จะไปพบผู้กำกับชิงชัยแต่ปรากฏว่าไม่เจอผู้กำกับค่ะตำรวจด้วยกันบอกว่าผู้กำกับออกไปกินกาแฟที่ร้านในตลาดวิสูตรก็เหาะต่อไปจนถึงร้านกาแฟร้านนั้นแล้วก็เจอผู้กำกับชิงชัยกำลังนั่งดูดโอเลี้ยงอยู่คนเดียวอ้าวคุณวิสูตรมายังไงไปยังไงกินกาแฟกันก่อนสิครับก็ไอเรื่องอย่างว่านั่นแหละครับผีวิสูตรพยักหน้าคือบ้านนี้ไม่มีอะไรถ้ามาหาแสดงว่ามีแต่เรื่องผีวิสูตรก็เล่าให้ฟังว่าโอหมู่นี้อารวาสทุกวันเลยบางทีคืนหนึ่ง 2-3 หนโดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้กังวลใจมากที่สุดคือการที่ผีหลวงนฤบาลชอบมาสิงปัทมาทำให้เธออ่อนเพลียทุกคนก็เกรงว่าถ้าปัทมาโดนสิงบ่อยๆอาจจะหมดกำลังแล้วก็ตายไปเองผู้กำกับชิงชัยก็บอกว่าตอนนี้เขาเองก็กำลังพยายามติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะให้แนะนำว่าในขั้นนี้ควรจะทำอย่างไรหรือว่าจะให้เครื่องมืออะไรมาจัดการวิสูตรดูดโอเลี้ยงที่คนขายนำมาวางเอาไว้ให้อย่างเสียไม่ได้ก่อนจะบอกว่าที่เนินต้นไทรใหญ่ต้นนั้นอาจจะมีอะไรอยู่จริงเพราะว่าคืนนั้นผมกับนายผลออกตรวจด้วยกันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างเหมือนปัทมากำลังมุ่งหน้าไปทางต้นไทรแล้วคุณตามไปหรือเปล่าตามครับแต่ที่ไหนได้หันกลับมาปรากฏว่าเป็นใบหน้าที่น่ากลัวมาก
เป็นใบหน้าที่ไม่มีใบหน้าของมนุษย์หรือสัตว์ชนิดใดในโลกที่จะน่าเกลียดน่ากลัวกว่าที่ผมกับในผลได้เห็นคืนนั้นอีกแล้วผมก็เลยวิ่งผู้กำกับตบขาผางก่อนจะบอกว่าแล้วกันวิ่งทำไมไม่ตามไปดูมันให้ถึงที่สุดกะทีแรกก็จะไม่วิ่งแล้วครับแต่ในผลวิ่งไปก่อนผมจะอยู่คนเดียวยังไงได้เลยพาใจเสียต้องเปิดมานั่งหอบซี่โครงบานอยู่หลังโรงแรมที่แรกก็ว่ารูปร่างเหมือนคุณปัทมาใช่ไหมครับใช่ครับแต่ก็แปลกปรากฏว่าเท้าปัทมาก็เหมือนไปเปื้อนดินเปื้อนทรายแสดงว่าคืนนั้นเขาได้ลงไปข้างล่างจริงๆแล้วคุณปัทมาว่ายังไงเขาก็ยืนยันว่านอนอยู่กับคุณมาริสาแต่มันน่ากลัวที่ว่าเขาอ่อนเพลียลงไปทุกวันเกรงว่าวันหนึ่งอาจจะหมดแรงตายไปเฉยๆแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงคุณวิสุทธ์ผมอยากจะขอความกรุณาจากท่านผู้กำกับอีกสักครั้งผู้กำกับรู้จักคนมากกว้างขวางมากกว่าผมเยอะอาจจะทราบว่าที่ไหนมีหมอดีบ้างผู้กำกับก็นิ่งนึกอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพยักหน้าว่าจะเอาอย่างนั้นก็ได้ผมจะไปกรุงเทพเดี๋ยวนี้จำได้ว่ามีเพื่อนอยู่อีกคนเขาชอบเล่นทางไสยศาสตร์อาจรู้จักกับหมอดีๆก็ได้ไปเราออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้แหละแหมช่างเป็นตำรวจที่ได้อย่างใจจริงๆนะคะ9โมงเช้าวันรุ่งขึ้นผู้กำกับชิงชัยกับวิสูตรก็พาหมอเติมซึ่งเป็นหมอผีที่มีชื่อเสียงอยู่แถวตลาดพลูมาที่โรงแรมบางละมุงปริญญาดีใจมากพาหมอเติมขึ้นไปหาปัทมาทันทีที่ เลี้ยงหมอจนอิ่มน้ำสำราญเรียบร้อยแล้วพอไปถึงหมอเติมก็เริ่มลงมือตรวจปัทมาด้วยการนั่งเทียนเกือบประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นการตรวจวิเคราะห์โรคของหมอผีนะคะมีการเอาไม้ตะเคียนยาวขนาดคืบเศษๆออกมาเคาะป๊อกป๊อกป๊อกกับพื้นหมอสายหน้าผมเคาะเรียกวิญญาณแล้วแต่มันดื้อไม่ยอมมาหมอล้วงเอาไม้กลมๆรูปร่างและขนาดพอๆกับขันล้างหน้าออกมาวางตรงหน้าผู้กำกับจุดเทียนอีกเล่มหนึ่งสิครับผู้กำกับติดเอาไว้ที่ไม้ตะเคียนนั่นแหละอันไหนครับไม้ตะเคียนก็อันนี้แหละครับไอ้อันสีแดงๆกลมๆผู้กำกับผมจะเคาะเรียกมันอีกครั้งหนึ่งถ้าวิญญาณมันมาขันไม้ตะเคียนก็จะหมุนถ้าไม่มาก็ไม่หมุนผู้กำกับจุดเทียนสีพึ่งอีกเล่มนึงแล้วก็ติดเอาไว้บนไม้ตะเคียนหมอเติมบอกว่าที่นี่มีวิญญาณชายหญิงคู่หนึ่งแต่วิญญาณดวงนี้อ่อนมากผมจะทดลองเรียกวิญญาณคู่นี้ก่อนถ้าวิญญาณมาไม้ตะเคียนนี่ก็จะหมุนโดยไม่มีใครแตะต้องแล้วเทียนที่ปักอยู่ก็จะไม่ดับส่วนไม้อันนี้เป็นไม้ตะเคียนตายพรายใช้สำหรับเคาะเรียกวิญญาณเอาละครับผมจะเริ่มละขอให้ทุกคนเงียบอย่าได้กระโตกกระตากอะไรเป็นอันขาดเห็นอะไรผิดแปลกก็อย่าได้ทักนิ่งเขาไว้มิฉะนั้นจะเข้าตัวเอาละครับโปรดเงียบหมอเติมพูดแล้วก็นั่งหลับตาอยู่อึดใจเอาไม้ตะเคียนตายพรายมาเคาะกับพื้นกระดานเป็นสัญญาณเรียกวิญญาณวิญญาณเหล่าใดอันสิงสถิตอยู่ณที่ระโหฐานแห่งนี้เป็นผู้ซึ่งเราได้อัญเชิญมาแล้วจงมาวิญญาณทั้งหลายอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณที่ถึงแก่การกิริยาด้วยโรคก็ดีด้วยถึงการกำหนดก็ดีด้วยการถูกประหารก็ดีจงมาจงมาหมอเติมเงียบหายไปสักครู่ทุกคนในห้องนั้นก็พากันประหลาดใจที่ไม้ตะเคียนเริ่มขยับขยื่นทีละน้อยแล้วก็หมุนไปทางขวาหมุนไปเร็วเข้าเร็วเข้าปริญญากับวิสูตรก็มองด้วยความตื่นเต้นเอ๊ะมันหมุนไปได้ยังไงปริญญากระซิบถามวิสูตรวิสูตรเองก็สงสัยเหมือนกันได้ยินหมอเติมกล่าวต่อไปว่าอะไรนะใครใครมาใครนะบอกให้ได้ยินกันทุกคนก็ได้อ๋อไม่บอกงั้นบอกผ่านหมอดีกว่าใครนะเฉิดโฉมมีไหมครับคนที่ชื่อเฉิดโฉมอะไรนะ
บอกว่าตายที่ห้องเบอร์หนึ่งปริญญาเขาบอกว่ามีครับคุณเชิดโฉมตายที่ห้องเบอร์หนึ่งถามสิครับว่าทำไมตายหมอก็ถามดวงวิญญาณนะคะแล้วก็ได้ความว่าฮะผีหลอกตายผมว่าแล้วแกจะต้องตายมีอาการที่ตกใจจนหัวใจหยุดเต้นตกลงคุณปั้นก็รับเคราะห์ทั้งที่แกไม่ได้ทำอะไรเลยผู้กำกับกล่าวแสดงความเสียใจที่เคยเข้าใจในปั้นผิดจากนั้นหมอก็ถามวิญญาณต่อมีไหมครับเจ้าของโรงแรมที่ชื่อปั้นมีครับพ่อผมเองท่านว่ายังไงครับหมอผีก็คุยกับวิญญาณในปั้นต่อวิญญาณที่ชื่อปั้นลูกชายอยากจะรู้ว่าต้องการอะไรหมอจะได้ติดต่อให้ฮะอะไรนะอ้อได้ยินแล้วจะบอกข่าวอ่ะบอกมาในเติมก็หยุดเงี่ยหูฟังครู่หนึ่งแล้วก็หันมาบอกว่าหลวงนฤบาลจะมาเอาตัวปัทมาไปอีกให้ระวังปริญญาก็บอกผ่านหมอไปว่าบอกกับท่านด้วยนะครับว่าเราพยายามระวังกันเสมอแล้วช่วยถามท่านด้วยว่าที่ทำบุญไปให้ได้รับหรือเปล่าในปั้นก็ตอบผ่านหมอมาว่าได้รับแล้วเป็นสุขสบายดีแต่ว่าเป็นห่วงลูกหมอเติมหยุดพูดได้สักอึดใจไม้ตะเคียนก็หยุดหมุนแล้วก็หันมาบอกกับปริญญาว่าวิญญาณกลับไปหมดแล้วนี่แหละครับผู้กำกับคุณปริญญาวิญญาณที่รับคำอัญเชิญของเรากลับไปแล้วไม้ตะเคียนก็จะหยุดทีนี้ผมจะลองเรียกวิญญาณอีกดวงหนึ่งเป็นวิญญาณของชายแก่ผมงอกขาวหมดทั้งหัววิญญาณดวงนี้แข็งมากไม่ยอมทำอะไรเลยและยังพยายามจะทำอันตรายผมด้วยแต่มันก็ทำไม่ได้เอาละผมจะลองเรียกดูอีกทีทีนี้จงสงบกันจริงๆนะครับทุกคนนิ่งเงียบหมอนั่งหลับตาสักครู่ก็เอาไม้ตะเคียนเคาะพื้นดังป๊อกป๊อกเป็นจังหวะทีๆบรรยากาศในห้องดูเยือกเย็นอย่างไรพี่กนแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันแสกๆปัทมานอนดูอยู่บนเตียงโดยมีมาริสานั่งอยู่ข้างๆวิสูตรนั่งครึ่งหลับครึ่งตื่นเพราะว่าขับรถมาตลอดทั้งคืนแต่ไม่ว่าหมอเติมจะนั่งเรียกวิญญาณด้วยอาคมสักเท่าไหร่ไม้ตะเคียนกรมอันนั้นก็ยังคงนิ่งเงียบไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยผมบอกแล้วว่ามันแรงดูสิครับไม้ตะเคียนไม่กระดุกกระดิกเลยมันไม่ยอมมาหมอโครงศีรษะด้วยความย่อท้อถ้าวิญญาณมันแรงแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะครับหมอผู้กำกับชิงชัยก็ถามด้วยความหนักใจหมอสายหน้าช้าๆผมก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับมันวิญญาณดวงนี้มันแรงแต่ว่าก็คงจะต้องสู้กันตั้งหนึ่งละครับสู้ไม่ได้ก็แพ้มีอยู่เท่านั้นกรุณาช่วยเหลือให้สำเร็จหน่อยเถอะครับหมอผู้กำกับชิงชัยก็ช่วยอ้อนวอนหมอเก่าๆที่เคยตามมาแล้วช่วยอะไรไม่ได้เลยบางคนถึงกลับออกวิ่งหนีก็ทราบจากเพื่อนว่าหมอเก่งทั้งนี้มากผมก็อุตส่าห์ตามไปจนพบก็หวังว่าหมอคงจะกรุณาช่วยพวกเราได้หมอเติมยิ้มอย่าโทษหมอที่แล้วมาเลยครับวิญญาณดวงนี้มันแรงจริงๆผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะรับมือมันได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องลองดูหมอเปิดกระเป๋าหยิบได้สายสินที่ทำเป็นมงคลส่งให้กับผู้กำกับชิงชัยนี่ครับมงคลเอาไปสวมให้แกซะบางทีอาจจะป้องกันไม่ให้ผีไปรบกวนได้บ้างผู้กำกับชิงชัยก็ส่งมงคลให้วิสูตรเอาไปสวมคอปัทมาหมอเติมก็กำชับบอกว่าอย่าได้เอาออกจากคอเป็นอันขาดแม้จะอาบน้ำก็ไม่ให้เอาออกและนับจากนั้นปัทมาก็นอนหลับได้สบายขึ้นมีกำลังวังชามากทำให้ทุกคนในโรงแรมสามารถนอนตาหลับไปได้พักหนึ่งและแล้วเหตุการณ์อันไม่นึกไม่ฝันก็เกิดขึ้นอีกครั้งจนได้มีเสียงเรียกมาริสาอยู่ข้างล่างตรงหน้าต่างห้องพักของเธอมาริสาจำได้ว่าเป็นเสียงของปัทมาพอโผล่หน้าออกไปดูก็พบว่าปัทมากำลังกวักมือเรียกลงมานี่เดี๋ยวสิคะคุณมาริสามาดูอะไรนี่หน่อยแปลกพิลึกดูอะไรกันคะคุณปัทมาสี่ทุ่มแล้วลงไปทำไมก็ไม่รู้หลังโรงแรมน่ากลัวจะตาย
ขึ้นมาเถอะค่ะพรุ่งนี้ค่อยดูโธ่ดิฉันบอกว่าลงมาเดี๋ยวเดียวเท่านั้นล่ะค่ะถ้าไม่ลงมาดิฉันก็จะไม่กลับขึ้นไปไม่เชื่อคอยดูมาริสาลังเลจริงๆแล้วไม่อยากจะลงเลยมืดก็มืดกลัวก็กลัวแต่ปัทมาคือเจ้าของโรงแรมเพราะฉะนั้นถึงไม่อยากจะลงไปแต่มาริสาก็ต้องลงไปค่ะงั้นดิฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้หญิงสาวช่วยผ้าเช็ดตัวคลุมไหล่เพราะว่าอากาศข้างนอกค่อนข้างเย็นพอลงบันไดก็สวนกับเจ้าน้อยจะรีบไปไหนครับคุณมาริสาคุณปัทมาเรียกอยู่หลังโรงแรมไม่รู้เรื่องอะไรมาริสาตอบแล้วก็ลงบันไดไปตอนหน้าค่ะตอนที่34โรงแรมผี This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ